สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันแพรอภัสราอินตลาดชุมนะคะกับรายการ Food Planet News ค่ะรายการที่จะนำสาระข่าวสารทางด้านอาหารในแง่มุมที่หลากหลายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมกันก่อนใครค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าพวกเรานะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศงานเทศกาลกินเจในหลายๆจังหวัดนะคะรวมไปถึงนะคะสถานการณ์ราคาผักนะคะที่ราคาสูงขึ้น 1-2 เท่าตัวค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงานเทศกาลกินเจที่เมืองพัทยากันก่อนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะที่เมืองพัทยาค่ะได้จัดกิจกรรมมหากุศลนะคะอิ่มบุญอิ่มใจเทศกาลกินเจเมืองพัทยานะคะพร้อมปรุงนะคะผัดหยาดทิพย์8เซียนกระทายักษ์ด้วยค่ะเพื่อแจกจ่ายกับสาธุชนนะคะที่เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะผู้สื่อข่าวฟู้ดนิวประจำเมืองพัทยาค่ะได้รายงานว่ากิจกรรมมหากุศลอิ่มบุญอิ่มใจเทศกาลกินเจเมืองพัทยาประจำปี2554ณเมืองพัทยาในปีนี้นะคะได้ถูกกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม2554ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานนาเกลือนะคะโดยกิจกรรมปีนี้นะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีสาธุชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้นะคะเมืองพัทยาได้จัดให้มีริ้วขบวนเทศกาลกินเจแห่รอบเมืองพัทยาซึ่งสร้างสีสันความน่าสนใจได้เป็นอย่างดีค่ะโดยขบวนนั้นเคลื่อนไปตามถนนเลียบชายหาดพัทยาผ่าน Walking Street พัทยาใต้ก่อนนะคะวกกลับมายังมูลนิธิสว่างบริบูรณ์นาเกลือส่งผลให้การจราจรนั้นติดขัดเป็นระยะค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆอย่างขมักเขม้นจากนั้นค่ะได้กระทำพิธีอัญเชิญกิ้วอ้วงฮุกโจและพระโพธิสัตว์มาสถิตยังโรงเจเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับตามความเชื่อของศาสตร์จีนและจะมีการเปิดงานที่มีการปรุงผัดนะคะหยาดทิพย์8เซียนกระทายักษ์ซึ่งได้ร่วมกับชมรมเชฟภาคตะวันออกประกอบอาหารในการแจกจ่ายสาธุชนที่เข้าร่วมงานโดยผัดหยาดทิพย์8เซียนกระทายักษ์นะคะก็มีส่วนผสมของข้าวที่มีน้ำหนักรวมกว่า400กิโลและเครื่องปรุงที่เป็นสิริมงคลจำนวน8อย่างนะคะอาทิเช่นเกาลัดเม็ดบัวพริกหยวกเป็นต้นค่ะโดยกิจกรรมในปีนี้นะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีทั้งสาธุชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาร่วมงานเทศกาลอาหารเจกันอย่างคับคั่งเลยล่ะค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องของอาหารเจบ้างนะคะช่วงเทศกาลกินเจนะคะก็มีร้านจำหน่ายอาหารเจแล้วก็ตลาดผักนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นกันนะคะเนื่องจากในปีนี้ค่ะมีประชาชนนะคะมาสนใจในเรื่องของกระแสการรักสุขภาพกันมากขึ้นค่ะสำหรับบรรยากาศเทศกาลกินเจที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะในขณะนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยร้านที่ขายอาหารเจมีประชาชนมาเลือกซื้ออาหารเจไปรับประทานกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะร้านขายอาหารเจนั้นได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทเนื้อสัตว์เจและอาหารสำเร็จรูปมาวางจำหน่ายมากมายขณะที่แผงขายผักสดก็ได้สั่งเพิ่มผักสดมาขายกันมากขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มผู้ขายอาหารเจและกลุ่มซื้อวัตถุดิบกลับไปทำเองที่บ้านถึงแม้ว่าราคาผักจะมีการปรับราคาสูงขึ้นเนื่องจากภาวะน้ำท่วมด้านร้านอาหารในพื้นที่นะคะหลายร้านนั้นก็มีการปักธงสีเหลืองเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์การจำหน่ายอาหารเจเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่รับประทานอาหารเจด้วยโดยบอกว่าจากราคาที่ผักแพงขึ้นนั้นจึงต้องปรับราคาอาหารขึ้นจากปีที่แล้วบ้างเล็กน้อยคือจากจานละ15บาทเป็นจานละ 20-25 บาทซึ่งวัตถุดิบบางอย่างเป็นวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งบริษัทแปรรูปอาหารได้นำมาผลิตเป็นวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหารเช่นผงบุกนำเข้าจากประเทศจีนแล้วแปรรูปนำมาผลิตเป็นปลาเส้นกุ้งเทียมส่วนลูกชิ้นปลาและกุ้งทำมาจากเห็ดชนิดต่างๆคาดว่าในปีนี้จะมีประชาชนร่วมบริโภคอาหารเจในเทศกาลกินเจกันมากขึ้นเนื่องจากมีความตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพและก็ยังถือเป็นการทำบุญอีกด้วยซึ่งประชาชนทุกคนนะคะควรจะทำการตรวจสอบนะคะก่อนการที่จะเลือกซื้อผักหรือว่าผลิตภัณฑ์ของอาหารเจทั้งหลายนะคะว่าสะอาดนะคะปลอดภัยหรือไม่รวมทั้งนะคะในเรื่องของวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของผักแพงนะคะโดยที่จังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมราคาผักแต่ละชนิดนะคะได้ปรับตัวขึ้นสูงกว่า 15-20% ด้วยกันหลังพื้นที่ทำการเพาะปลูกนั้นนะคะถูกน้ำท่วมประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วยค่ะ
ผู้สื่อข่าวฟู้ดนิวประจำจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้รายงานบรรยากาศเทศกาลกินเจประจำปี2554ภายในเขตเทศบาลนครราชสีมานะคะว่าเป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะที่ตลาดสดแม่กิมเฮงตำบลในเมืองประชาชนที่ตั้งใจร่วมถือศีลในช่วงเทศกาลนี้นะคะก็ต่างพากันไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหารเจตามตลาดสดต่างๆอาทิเช่นโปรตีนเต้าหู้เครื่องปรุงรสรวมถึงผักและผลไม้ส่งผลให้ราคาสินค้าเกี่ยวกับอาหารเจนั้นปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาผักที่ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวทางนี้เนื่องมาจากอุทกภัยในพื้นที่เพราะปลูกผักในหลายพื้นที่ของภาคอีสานและประกอบกับในช่วงเทศกาลกินเจของทุกปีราคาผักและอาหารเจนั้นจะปรับราคาสูงขึ้นเช่นผักขึ้นช่ายนะคะจากเดิมกิโลกรัมละ70บาทปรับขึ้นเป็น90บาทกะหล่ำปลีหัวละ5บาทปรับขึ้นเป็น10บาทผักบุ้งกิโลกรัมละ30บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ45บาทมะเขือเทศกิโลกรัมละ25บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ50บาทและเห็ดฟางค่ะกิโลกรัมละ90บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ120บาทซึ่งจากการสอบถามแม่ค้าขายผักภายในตลาดสดแม่กิมเพงก็ทราบว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาผักนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องในหลายพื้นที่นะคะได้ประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้ผักนั้นเกิดการเน่าเสียไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะจึงทำให้มีการปรับราคาขึ้นนะคะอีกทั้งประกอบกับเทศกาลกินเจที่เป็นช่วงที่ประชาชนนะคะจะหันมาบริโภคผักแทนการรับประทานเนื้อสัตว์ก็เลยทำให้ราคาผักนั้นสูงมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคาดว่าราคาผักชนิดต่างๆจะยังคงมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกนั้นจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะจากที่ช่วงก่อนหน้าก่อนที่จะมาถึงเทศกาลกินเจนะคะประเทศไทยในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องพบเจอกับภัยพิบัติน้ำท่วมค่ะรวมไปถึงพื้นที่เกษตรกรรมนะคะก็ได้รับความเสียหายไปกว่า12ล้านไร่นะคะนั่นก็เลยทำให้วัตถุดิบสำคัญที่จะเอามาแปรรูปเป็นอาหารเจนะคะอย่างเช่นผักต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้เลยค่ะโรงแรมหรูกลางเมืองสงขลานะคะได้ปรับกลยุทธ์นะคะส่งเสริมการตลาดค่ะรับเทศกาลกินเจโดยยกห้องครัวนะคะออกมาไว้ที่หน้าโรงแรมปรุงอาหารเจจำหน่ายในราคาถูกค่ะโรงแรมวีว่าสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโรงแรมดังนะคะกลางเมืองสงขลานั้นได้ทำการปรับแผนการตลาดค่ะโดยได้ยกครัวจากห้องอาหารในโรงแรมออกมาตั้งบริเวณด้านหน้าโรงแรมนะคะเพื่อปรุงอาหารเจจำหน่ายกันแบบสดๆร้อนๆซึ่งมีอาหารเจจำหน่ายอยู่หลากหลายชนิดด้วยกันแล้วก็หลากหลายเมนูอย่างเช่นสุกี้น้ำและแห้งเจนะคะปริงน้ำแดงเจหูฉลามน้ำแดงเจนะคะเป็ดปักกิ่งผัดคะน้าเจขาหมูน้ำแดงเจเต้าหู้ทอดงาขาวรวมทั้งอาหารเจตามสั่งเมนูเด็ดอีกมากมายค่ะโดยใช้สโลแกนนะคะว่าเมนูเด็ดราคาติดดินกินห้องแอร์นะคะเนื่องจากช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ค่ะประชาชนในเทศบาลนครสงขลานั้นหันมาถือศีลกินเจกันเป็นจำนวนมากทำให้ห้องอาหารต่างๆตามโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาประสบปัญหาลูกค้าไปใช้บริการนั้นลดน้อยลงกว่า 50% ทางโรงแรมต่างๆค่ะจึงต้องทำการปรับกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดรับเทศกาลกินเจเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะทั้งนี้ค่ะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวนครสงขลาเป็นอย่างมากจนขายแทบไม่ทันเลยนะคะต้องระดมพนักงานนั้นออกมาช่วยที่สำคัญนะคะอาหารเจที่นี่จะปรุงกันสดๆลูกค้าที่มาซื้อไปกินที่บ้านกับครอบครัวนะคะก็จะนำใส่ถุงไปส่วนคนที่นำครอบครัวมารับประทานที่นี่ค่ะทางโรงแรมก็ได้เปิดห้องอาหารแอร์เย็นๆให้กับลูกค้าได้นั่งกินอย่างสบายนะคะพร้อมกับมีพนักงานเสิร์ฟให้อีกด้วยทำให้ลูกค้าเป็นจำนวนมากนั้นเดินทางมากินกันมากขึ้นนะคะและก็ซื้ออาหารเจที่โรงแรมบีว่าแห่งนี้เป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันค่ะเนื่องจากราคาอาหารเจที่นี่นะคะก็จะเป็นราคาที่เท่ากับตามร้านอาหารเจทั่วไปที่ผู้ถือศีลกินเจทุกระดับสามารถซื้อกินได้สำหรับการปรับกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดรับเทศกาลกินเจของห้องอาหารก็ได้พบว่าได้ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะจากปีที่ผ่านมาแม้ในช่วงเทศกาลกินเจในเขตเมืองสงขลาจะมีร้านจำหน่ายอาหารเจเป็นจำนวนมากแต่ร้านอาหารเจที่หน้าโรงแรมวีว่านะคะก็มีประชาชนที่ถือศีลกินเจมาอุดหนุนกันตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมากไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะซึ่งกลยุทธ์นี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวสงขลาเป็นอย่างมากนะคะเพราะนอกจากจะได้บริโภคอาหารเจที่อร่อยมีคุณภาพในระดับโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ในราคาที่ถูกอีกด้วยค่ะ
สำหรับช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมห้องครัวที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากลนะคะแถมมีขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพซึ่งจะเป็นที่ไหนนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะบุชชาเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกคืออะไร